อะไรวะเมื่อกี้ยังนิ่งๆอยู่เลยทำไมตอนนี้คึกจังหมอบอกว่าเนี่ยใช่เลยนะเมื่อกี้รีบไปเข้าห้องน้ำมาแอบได้ยินทีมงานคุยกันว่าพี่นิกกับเมาฮะปาร์ตี้ตั้งแต่เมื่อคืนยันเช้านั่นไงหูยเมื่อกี้นะยังนิ่งๆพอได้ไปกระบอกนึงคึกเลยทีนี้เอาล่ะโถน้องซันรับงานอีเวนต์งานแรกจะกลายเป็นงานอีเวนต์ซะแล้วเปรี้ยงอย่าให้ใครรู้ว่านิกเมานะน้องซันไม่งั้นงานล่มแน่เนี่ยนะครับพี่นิกคงกำลังวอร์มเสียงอยู่นะครับเพื่อเตรียมตัวที่จะเล่าประสบการณ์ของพี่นิกให้เราฟังนะครับเรื่องที่โดนคนเมาแล้วขับเนี่ยขับรถมาชนครับใครครับพี่นิกครับอ๋อใช่ฮะผมนี่บอกเลยว่าประสบการณ์ของผมเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่เจอกับตัวเองแล้วก็เหมาะกับงานนี้มากนะฮะกับโครงการเมาไม่กลับขับรถไปกินต่อนะฮะไม่ใช่ครับพี่เฮ้ยมุกผมมุกแซวเล่นขำๆไงกับโครงการเมาแล้วหล่อนะฮะโดนห่อไปกินตับเฮ้ยไม่ใช่เมาแล้วขับโดนจับยัด200ไปเลยไม่ใช่ครับพี่นิกนี่โครงการนี้เลยครับพี่นิกด้านหน้าเลยครับเมาอย่าขับจะหลับให้รีบจอดครับเห็นไหมฮะรู้พี่รู้พี่มุกเฉยๆกายทุกคนเนี่ยฮะดูดิท่านประธานยังขำเกิดล็อกกั๊กปากสั่นเลยนะท่านนะเย็นนี้เจอกันนะท่านนะเอาเป็นว่าประสบการณ์ของพี่นิกนะครับผมเองเนี่ยก็เคยได้ยินมาบ้างนะครับผมเลยขออนุญาตเดี๋ยวผมเล่ากับพี่นิกไปด้วยเลยแล้วกันนะครับมีอยู่วันนึงเนี่ยนะครับระหว่างที่พี่นิกเนี่ยขับรถกลับบ้านครับไม่ใช่ถ้าเหตุการณ์นั้นวันนั้นพี่กำลังขับรถไปทะเลอันนี้จริงจังนะขับรถไปทะเลครับคือผมกำลังจะขับรถไปเที่ยวทะเลครับครับแล้วไม่ใช่ทะเลธรรมดานะครับทะเลสีดำไม่นานก็เช้านี่พี่นิรามาช่วยกันเล่าเลยนะครับนั่นแหละครับระหว่างทางที่พี่นิกเนี่ยขับรถไปทะเลนะครับแล้วจู่ๆนะครับก็มีรถจักรยานยนต์เนี่ยจักรยานขี่เองไม่มีใครมาลากไปจักรยานสีแดงขอเสียงชาวล็อกหน่อยเว้ยนี่แหละพี่นิกจำแม่นมากว่าจักรยานคันนั้นเนี่ยสีแดงครับเหตุการณ์นี้แหละครับทำให้พี่นิกเนี่ยตัดสินใจจอดรถครับและตอนนั้นแหละครับพี่นิกเนี่ยก็โดนคนเมานะครับขับรถกระบะพุ่งเข้าใส่รถพี่นิกนะครับเหตุการณ์นั้นนะครับทำให้พี่นิกเนี่ยบาดเจ็บสาหัสครับและตัดสินใจแม่กินเหล้าตลอดชีวิตครับครับไปนั่งครับเอาตรงนะผมแชร์ประสบการณ์เรื่องราวชีวิตของผมมามากพอแล้วครับผมว่าเรามาฟังประสบการณ์ชีวิตของทุกคนกันดีกว่ามีใครอยากจะแชร์ประสบการณ์การเมาของตัวเองไหมฮะยกมือหน่อยฮะครับครับยกมือครับยกมือครับให้พึบเลยนะฮะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมลงไปหาพวกท่านพี่นิกอยู่คนเดียวก็ฟันฟันมันก็ฟรีฟรีแต่มันถ้าชอบดูซิทคอมเรื่องนี้ดูออนไลน์ได้ที่แอป 1D หรือ www.1d.net แอปเดียวที่รวบรวมละครซีรีส์วาไรตี้จากช่อง131และ GMM 25และผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น GMM TV หรือเชนดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้กดตรงนี้